โอเคอันดับแรกเราก็ยืนมวยให้มันเหมือนร้านกันแล้วก็เราดูจังหวะที่คู่ต่อสู้จะเข้ามาถีบเราจังหวะคู่ต่อสู้ถีบเราจังหวะที่เราจะเข้าไปต่อยโอเคจังหวะที่เราจะเข้าไปต่อยหรือประมาณว่าเราเป็นมวยหมัดจะเข้าไปต่อยลุกไปเตะคู่ต่อสู้จะถีบสกัดเราไว้เราจะใช้มือปัดแล้วเข้าไปต่อยมันจะทำได้ดีมากครับสำหรับมวยหมัดจังหวะคู่ต่อสู้ถีบปุ๊บแล้วปัดขาเราก้าวถอยไปด้านล่างใช้การก้าวถอยไปด้านหลังใช้มือซ้ายปัดพอปัดขาคู่ต่อสู้เสียหลักเสร็จมือขวาเราเตรียมที่จะเข้าไปต่อยแล้วมันจะมีแรงขึ้นเพราะว่าเราเบี่ยงตัวมาด้านขวาแล้วเราจะต่อยโอ้เราสามารถต่อยแล้วเราเข้าไปเตะได้เปิ้ลเตะได้อันนี้คือจังหวะที่เราจะเข้าไปจู่โจมคู่ต่อสู้ดูอีกครั้งนึงครับเราจะปัดปุ๊บก้าวถอยมาต่อยแล้วก็เตะถ้าเกิดว่าเราปัดแต่เราไม่ก้าวออกมาเราปัดนี่เดียวปัดปุ๊บเราจะเสียหลักเพราะว่าคู่ต่อสู้ถีบถึงลำตัวเราก่อนแล้วเราจะเสียหลักถอยไปแล้วเราก็จะไม่สามารถเข้าไปต่อยหรือว่าเข้าไปเตะคู่ต่อสู้ได้อันนี้สำคัญมากเราต้องกลับปัดแล้วก็ก้าวไปพร้อมกันปุ๊บปัดปุ๊บต่อยไอ้ยังเตะดูจังหวะครับปุ๊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 บเตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตะอันนี้คือท่าที่1ในการจะเข้าไปต่อยหรือว่าเข้าไปจู่โจมคู่ต่อสู้ครับผม